Salmon Podcast มันสดอร่อยแฟกต์ที่269สมัยนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำยุคไปมากแต่ถ้าให้พูดถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ในสมัยก่อนเคยมีการนำสัตว์เล็กๆอย่างหนูมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำอาหารเพื่อรักษาโรคมาแล้วมากมายโดยได้มีการเขียนถึงการรักษาเหล่านี้ไว้ในหนังสือ Strange Medicine A Shocking History of Real Medical Practices Through the Ages ของเนธาน บาลอฟสกี้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยของพระราชินีอลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษคนในสมัยนั้นเคยมีความเชื่อว่าให้นำเนื้อหนูมาประกอบอาหารเช่นทอดหรืออบไว้ในพายแล้วนำมากินซึ่งการกินดังกล่าวเขาเชื่อกันว่าจะช่วยรักษาโรคหูดไอกรนไข้ทรพิษหรือการปัสสาวะรดที่นอนให้หายขาดได้ไม่เว้นแม้แต่สมัยอียิปต์โบราณที่เคยมีการนำเนื้อหนูมาบดกับส่วนผสมบางอย่างจนกลายเป็นสูตรลับยาพอกที่ช่วยบรรเทาหรือแก้อาการปวดฟันได้แฟกต์ที่270การนอนของคนเราจะเกิดขึ้นเป็นวงจรของระยะต่างๆที่เด่นชัดหมุนเวียนไปตลอดทั้งคืนโดยอาจแบ่งได้เป็น3ระดับใหญ่ๆคือระยะเคลิ้มหลับระยะหลับและระยะหลับฝันซึ่งระยะหรืออาการเคลิ้มหลับถือเป็นระยะแรกเริ่มของการนอนหลับที่อาจกินระยะเวลานานถึง20นาทีกว่าที่คนเราจะหลับได้สนิทไปจนถึงระยะหลับฝันซึ่งบางคนอาจเข้าถึงระยะหรือมีอาการนี้สั้นถึงสั้นมากเช่นหัวถึงหมอนปุ๊บก็อาจจะหลับได้โดยทันทีแบบไม่ต้องรอให้ถึง20นาทีโดยการแสดงอาการเคลิ้มหลับของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนมักอยู่ในภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นแบบยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกคล้ายเหมือนตกจากที่สูงใครตกอยู่ในอาการเหล่านี้บ่อยๆนั่นแหละคุณกำลังอยู่ในภาวะอาการเคลิ้มหลับแบบไม่ทันตั้งตัวแฟกต์ที่271 3โรงพยาบาลและ3สถาบันการศึกษาชั้นนำในสหราชอาณาจักรร่วมมือกันทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดการกระจายของละอองลอยที่ปล่อยออกมาตอนร้องเพลงว่าจะพบความเสี่ยงที่เชื้อโควิด-19จะติดมากับละอองลอยหรือไม่โดยได้มีการทดลองในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีละอองลอยจากบริบทรอบข้างอยู่เลยและร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดด้วยระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่50-60เดซิเบล70-80เดซิเบลจนถึง90-100เดซิเบลพร้อมกันนี้ยังควบคุมตัวแปรอื่นๆเช่นระดับความดังของเสียงความแรงแหล่งกำเนิดเสียงสถานที่ที่เกิดกิจกรรมและระยะเวลาที่นักแสดงร้องเพลงผลปรากฏว่ากิจกรรมการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการปล่อยเชื้อโควิด-19ให้ติดมากับละอองลอยแต่อย่างใดดังนั้นศิลปินจึงสบายใจได้เลยว่าการร้องเพลงของตัวเองจะไม่เป็นการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอนแฟกต์ที่272ขนมที่ขึ้นชื่ออย่างปลาสวรรค์ตราทาโร่ด้วยสโลแกนผลิตภัณฑ์มีโปรตีนจากเนื้อปลาแท้จริงแล้วปลาเส้นยี่ห้อดังกล่าวไม่ได้ทำมาจากเนื้อปลาสวรรค์อย่างที่โฆษณากันเพราะมันไม่ได้มีปลาที่ชื่อว่าปลาสวรรค์จริงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันทำมาจากเนื้อปลาบดแช่แข็งที่เรียกกันว่าซูริมิที่คัดพิเศษอยู่ในระดับเกรด A สุดพรีเมียมซึ่งมีการแปรรูปมาจากปลาไร้กอหรือปลาช่อนทะเลอีกทอดหนึ่งและเหตุที่ใช้เนื้อปลาดังกล่าวมาทำปลาเส้นเพราะเนื้อมีความขาวเป็นพิเศษแถมยังนุ่มฟูสวยไม่ยุ่ยง่ายและยังมีกลิ่นคาวน้อยมากและที่สำคัญปลาไร้กอหรือปลาช่อนทะเลที่นำมาทำปลาเส้นนั้นยังถือเป็นปลาที่หาจับได้ง่ายในหน้าน้ำทะเลของประเทศไทยเป็นอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลอ่าวไทยบ้านเราแฟกต์ที่273ถ้าพูดถึงเจนนิเฟอร์คิมทุกคนคงนึกถึงผู้หญิงตาเล็กๆหน้ากลมๆที่มีเสียงหัวเราะและเสียงอันทรงพลังเป็นอาวุธคู่กายแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของชื่อในวงการร้องเพลงของเจนนิเฟอร์คิมหลายคนอาจไม่รู้ว่ามีความเพี้ยนมาจากฉายาในวงการร้องเพลงของตัวเองสมัยก่อนที่คนเขาชอบเรียกกันอย่างเฟอร์นิเจอร์ซิมที่นำบุคลิกลักษณะและตัวตนที่สังเกตได้ของเธอมาเรียกกันแบบขำๆเช่นหน้าตาที่มีความเหมือนซิมเป็นทุนเดิม
หรือการที่ชื่นชอบใส่เครื่องประดับเต็มตัวเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงซึ่งมันดูคล้ายกับเฟอร์นิเจอร์หรูเคลื่อนที่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ชื่อเจนนิเฟอร์คิมก็ยังไม่ใช่ชื่อเล่นจริงหรือชื่อและนามสกุลจริงของผู้หญิงคนนี้อยู่ดีเพราะเจนนิเฟอร์คิมมีชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลว่าไก่พรพันธ์ชุนหชัยแฟกต์ที่274แต่เดิมนามบัตรมีไว้ใช้ในเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นเพื่อใช้แจ้งว่าจะไปเยี่ยมเยียนหรือเจ้าตัวมาหาแล้วก็ได้โดยใช้กันอย่างแพร่หลายมากในศตวรรษที่17และภายในนามบัตรสมัยนั้นด้านหนึ่งจะบรรจุข้อมูลชื่อผู้รับนามบัตรและชื่อผู้ส่งนามบัตรให้เท่านั้นส่วนอีกด้านจะใช้สำหรับเขียนข้อความสั้นๆเหมือนเป็นบันทึกถึงการเยี่ยมเยียนหรือการมาหาบุคคลที่เป็นเป้าหมายจนในศตวรรษที่19นามบัตรถูกเปลี่ยนสถานะไปโดยกลุ่มคนชั้นกลางด้วยการเปลี่ยนรายละเอียดในนามบัตรบางอย่างจากเดิมที่ใส่แค่ชื่อผู้รับนามบัตรผู้ส่งนามบัตรให้และข้อความบางอย่างกลับกลายเป็นเริ่มใส่ข้อมูลภูมิหลังวงตระกูลอาชีพสถานะทางสังคมแถมบางคนยังมีสไตล์ของตัวเองโดยการเพิ่มรูปพอร์เทรตเล็กๆของตัวเองเข้าไปในมุมใดมุมหนึ่งของนามบัตรด้วยซึ่งนั่นคล้ายคลึงกับข้อมูลที่อยู่ในนามบัตรที่ใช้กันในปัจจุบันนั่นเองแฟกต์ที่275ผ่านรัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์มีความสูงทั้งสิ้น3เมตรหล่อด้วยโลหะหนักประมาณ4ตันโดยความสูงของพานมีความหมายถึงเดือนที่3ซึ่งถ้านับตามเดือนแบบไทยจะนับเดือนเมษายนเป็นเดือนที่1ดังนั้นเดือนมิถุนายนจึงนับเป็นเดือนที่3อันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คือวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475และความหมายของเลข3นอกจากจะหมายถึงเดือนแล้วยังหมายความถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3ส่วนภายใต้รัฐธรรมนูญอีกด้วยซึ่งได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยผู้ปั้นผ่านรัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคืออาจารย์จิตบัวบุตรเป็นผู้ปั้นและหล่อพานทั้งหมดอีกทั้งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ขอบวงเวียนได้มีการฝังปืนใหญ่โบราณเอาไว้โดยปากกระบอกปืนจะถูกฝังกดลงบนดินมีจำนวนทั้งสิ้น75กระบอกซึ่งหมายความถึงพุทธศักราช2475อันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนั่นเอง